ช่วงวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้เรานำภาพบรรยากาศการสอนเมนูวุ้นกะทิอัญชันมาฝากกันค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมวุ้นกะทิมีดังนี้ใส่ผงวุ้นรานางเงือก2ช้อนชาตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือน้ำและกะทิตามสัดส่วนนำขึ้นตั้งไฟใส่แป้งข้าวโพดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นกะทิลงในพิมพ์แล้วพักไว้วุ้นอัญชันใส่ผงวุ้นตรานางเงือก2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำอัญชันนำขึ้นตั้งไฟใส่น้ำตาลทรายคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นอัญชันลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นแค่นี้ก็ได้วุ้นอัญชันแสนอร่อยและสีสันสวยงามแล้วแต่ถ้าใครอยากได้สูตรแบบเต็มๆก็ตามไปดูได้ที่ YouTube ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะคะส่วนใครที่พลาดเวิร์กช็อปครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะกิจกรรมดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดเป็นประจำทุกเดือนติดตามข่าวสารกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และโซเชียลมีเดียยิ่งศักดิ์ฟู้ดทุกช่องทางวุ้นนางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงประกอบอาชีพได้จริงค่ะขอบคุณวุ้นนางเงือกนะคะที่สร้างกิจกรรมดีๆแบบนี้ขอบคุณนะคะได้เทคนิคที่แตกต่างจากที่เคยเรียนนะคะความรู้เพิ่มขึ้นนะคะขอบคุณกิจกรรมดีๆของวุ้นนางเงือกด้วยนะคะถ้าโอกาสหน้ามีก็จะลงสมัครอีกรอบนึงนะคะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพ